ได้เวลาเปลี่ยนแปลงแล้วหรือเปล่าครับผมว่าเรามาหา5แบ็คขวาที่หงแดงควรเอามากดดันเทรนด์อันเซเดอร์อาโนกันหน่อยดีกว่าเพราะตอนนี้น้องก็ชิลไปหน่อยครับจะมีใครกันบ้างที่ผมยกมาเข้าข่ายว่าสามารถกดดันเทรนด์ได้ลองไปลุยกันในหงเล่นเกมเล่าครับรถยนต์ Suzuki XL7 Multi Dynamic Crossover เข้มดุดันด้วยสีทูโทนสะดุดตาโดดเด่นขั้นสุดระดับ XL ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเต็มขั้นกับระบบความปลอดภัยลุยทุกเส้นทางด้วยโครงสร้างตัวถัง TECT และแพลตฟอร์ม Hardtech Suzuki XL7 เติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสและทดลองขับ Suzuki XL7 ได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศอัปเดตใหม่ FIFA Online 4เพิ่มคลาส Regenerary Number หน้าตาและทรงผมพิเศษในคลาส Regenerary Number มาแบบครบถ้วนรวมถึงยังมีทีมคัลเลอร์ Regenerary Number เพิ่ม FP จาก220เป็น225ปรับเปลี่ยนหน้าตาและทรงผมนักเตะปัจจุบันใหม่ให้สมจริงมากยิ่งขึ้นบอกเลยนะครับว่าการอัปเดตครั้งนี้จุใจจัดเต็มจริงๆสำหรับ FIFA Online 4และอย่าลืมไปพบกับคลาสใหม่สุดแก่ง Regenerary Number นักเตะระดับตำนานที่สร้างชื่อโดดเด่นจนเป็นที่จดจำในเบอร์เสื้อนั้นๆลองได้เลยวันนี้ FIFA Online 4เท่านั้นมันได้PC และโมบายโหลดเลย foc.garena.in.th Regenerary Numbers เจนไหนก็บอลได้ต้องบอกว่าซีซั่นนี้นะครับทัพหงแดงของเราเนี่ยเผชิญกับช่วงเวลาที่ผลงานทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็สังเกตได้ว่ามีนักเตะของพวกเราหลายคนนะครับเล่นหลุดมาตรฐานจนโดนวิจารณ์เช่นกันนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าตั้งแต่ซีซั่นนี้เริ่มต้นขึ้นครับไม่มีใครโดนโจมตีหนักไปกว่าเทรนต์อันเซเดอร์อาโนแบ็คขวาของลิเวอร์พูลอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นเกมรับครับที่เจ้าตัวไม่ได้แสดงความพยายามที่จะช่วยเพื่อนร่วมทีมในเรื่องนั้นสักเท่าไหร่มีทั้งความผิดพลาดกลายเป็นบ่อยคู่แข่งเจาะอยู่เสมอครับแถมบางครั้งเนี่ยเจ้าตัวยังยืนมองแนวรุกฝั่งตรงข้ามวิ่งผ่านหน้าไปเฉยๆซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีแบ็คขวาสักคนมาคอยกดดันเทรนต์แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้เพราะเราได้เห็นนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับแอนดรูว์ โรเบอร์สันที่ในหน้าของคอสตาซิมิกัสคอยผลักดันโรเบอร์สันและโรเบอร์สันก็คอยผลักดันซิมิกัสให้เร่งทำผลงานกันอยู่เสมอคือมันแข่งกันน่ะเพื่อใครจะเป็นตัวจริงใช่ไหมแต่ว่าเทรนด์เนี่ยนะครับไม่มีใครมาแข่งกับเขาได้เลยอาจทำให้เขาเนี่ยรู้สึกชิลๆสบายตัวเกินไปหรือเปล่าวันนี้นะครับถือโอกาสในช่วงที่ไม่มีฟุตบอลเตะเรามาหาแคนดิเดตที่อาจเข้ามากดดันเทรนด์ได้ดีกันดีกว่าเริ่มกันที่คนแรกครับเปโดปอโรสังเกตได้ว่าระยะหลังนะครับทัพหงแดงเนี่ยชอบทำธุรกิจกับทีมในโปรตุเกสทั้งการคว้าลุยดีอาสมาจากปอโต้การคว้าดาวินนูนเยสมาจากเบนฟิก้าแต่ว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงนักเตะอย่างเปโดปอโรครับแบ็คขวาวัย23ปีที่กำลังแสดงผลงานที่อย่างยอดเยี่ยมกับอีกหนึ่งทีมใหญ่ในโปรตุเกสอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนนั่นเองครับจุดเด่นของแข้งรายนี้ครับคือเรื่องของเกมรุกเขาทำได้ดีทั้งการเลี้ยงบอลการเปิดบอลและการจ่ายบอลเพื่อสร้างสรรค์โอกาสตามแบบฉบับของแข้งชาวสเปนิชเลยนะครับที่สำคัญครับเขายังสามารถปรับมาเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งแบ็คขวาวิงแบ็คขวาในระบบหลัง3หรือว่ามิดฟิลด์ฝั่งขวาและปีกขวาในปัจจุบันนะครับจุดเด่นการเล่นเกมรุกของเขาเนี่ยทำให้ทัพลิสบอนแทบไม่ปรับเจ้าตัวกลับมาเล่นแบ็คขวาแล้วด้วยซ้ำครับโดยซีซั่นก่อนครับปอโรลงสนามไปทั้งหมด35นัดยิงไป5ประตูกับ7แอสซิสต์แถมปอโรเนี่ยนะครับยังมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของลีกโปรตุเกสมาแล้ว2ซีซั่นติดต่อกันและสำหรับซีซั่นนี้ครับปอโรประจำการเป็นวิงแบ็คขวาตัวหลักในระบบ3-4-2-1แล้วเขาลงสนามไปแล้วทั้งหมด8นัดทำได้3แอสซิสต์โดยมีค่าเฉลี่ยการจ่ายคีย์พาสอยู่ที่ 1.1 ครั้งต่อเกมเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง2ครั้งต่อเกมหาโอกาสยิงประตูเฉลี่ย2ครั้งต่อเกมจ่ายบอลยาว 2.8 ครั้งต่อเกมผ่านบอลสำเร็จ 76.4% และแทคเกิล 1.6 ครั้งต่อเกมครับผลงานของเขาเนี่ยโดดเด่นจนมีดีกรีติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแถมปัจจุบันเนี่ยปอโรยังถูกยักษ์ใหญ่ในยุโรปสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดบาเยิร์นมิวนิกและบาร์เซโลนาโดยเจ้าตัวนั้นถูกประเมินว่าจะมีค่าตัวแบบหยุมหยิมมากๆครับ20-25ล้านยูโรเท่านั้นเองครับทั้งนั้นนะครับตัวปอโรเองเนี่ยมีดีกรีเป็นอีกหนึ่งแบ็คขวาพลังหนุ่มที่ดีที่สุดในยุโรปและหากจะหาใครมากดดันเทรนด์เนี่ยผมว่าปอโรถือว่าเป็นช้อยที่น่าสนใจเลยนะครับซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าการทำธุรกิจกับลิสบอนคงไม่ใช่เรื่องยากนักเพียงแต่ว่าแท้จริงแล้วครับมันมีเหตุผลบางประการที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่มีทางคว้าตัวแบ็คขวารายนี้ได้แน่ๆเพราะต้นสังกัดที่แท้จริงของเปโดปอโรคือใครรู้ไหมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเพียงแต่ว่าทัพเรือใบเนี่ยตัดสินใจปล่อยดาวรุ่งรายนี้ให้ทีมต่างๆยืมตัวก็เท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับปอโรก็มีท่าทีน้อยใจอยู่เหมือนกันเพราะเจ้าตัวเนี่ยยังไม่เคยได้ลงสนามในทีมชุดใหญ่กับซิตี้เลยสักครั้งถึงขนาดเคยออกมาสัมภาษณ์ตัดพ้อเป๊ปกวาร์ดิโอล่าด้วยนะครับว่าเป๊ปเองคงไม่รู้ว่าผมมีตัวตนอยู่เหมือนกันโอ้โหหนักเหมือนกันนะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าทัพเรือใบเนี่ยพร้อมจะขายปอโรออกจากทีมในเร็วๆนี้แต่ว่าทีมนั้นเนี่ยน่าจะไม่ใช่ลิเวอร์พูลครับคนต่อมาครับอาจจะมีความเป็นไปได้อยู่บ้างครับติโน่ลิฟราเมนโตครับติโน่ลิฟราเมนโตดาวรุ่งวัย19ปีเคยถูกคาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาเป็นแบ็คขวาเบอร์ต้นๆของพรีเมียร์ลีกได้หลังจากเจ้าตัวแสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับซาวด์แฮมป์ตันในชนิดที่ว่าแบ็คขวาตัวเก่ายังต้องอายครับลิฟราเมนโตถือว่าเป็นแบ็คขวาที่มีความสมบูรณ์นะครับเติมรุกบุกมันครอสบอลแม่นยำสร้างสรรค์เกมได้พร้อมกับเคลื่อนที่หาตำแหน่งยามเล่นเกมรุกได้ดีด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันเกมรับก็แทบไม่เคยผิดพลาดเขาไม่มีท่าทีเกรงกลัวสักนิดครับยามต้องดวลศึกใหญ่กับล
่าบิ๊กซิกซีซั่นที่แล้วครับริฟาเมนโตลงสนามไปทับนักบุญไปทั้งหมด32นัดซัดไป1ประตูกับ2แอสซิสต์พร้อมมีค่าเฉลี่ยการจ่ายบอลสำเร็จอยู่ที่ 32.36 ครั้งต่อเกมจ่ายบอลยาวสำเร็จทั้งหมด27ครั้งแท็กเกิลสำเร็จ52ครั้งดักสกัดบอล47ครั้งแย่งบอลกลับมาครองได้176ครั้งดวลเอาชนะคู่แข่ง114ครั้งเข้าปะทะ 50-50 ชนะ30ครั้งและดวลกลางอากาศชนะ24ครั้งถือเป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดานะครับสำหรับเด็กอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นและสิ่งนั้นครับมันทำให้ทัพนักบุญเนี่ยรู้สึกคุ้มค่ามากๆครับกับเงิน5ล้านปอนด์ที่พวกเขาจ่ายให้กับเชลซีเพื่อคว้าริฟาเมนโตมาร่วมทัพซึ่งปัจจุบันนะครับเจ้าหนูรายนี้ถูกประเมินค่าตัวไว้สูงถึง5เท่าจากเดิมครับกราฟชีวิตนี่ถือว่าดีสุดๆเลยจนกระทั่งเจ้าตัวครับมาโชคร้ายได้รับอาการบาดเจ็บหนักถึงขั้นต้องผ่าตัดพักยาวเลยทีเดียวส่งผลให้ซีซั่นนี้ครับริฟาเมนโตยังไม่สามารถลงสนามให้กับซาวด์แฮมป์ตันได้เลยสักนัดนะครับซึ่งเราก็คาดหวังเหมือนกันนะครับว่าเมื่อริฟาเมนโตกลับมาได้เขาจะยังคงรักษาผลงานอันยอดเยี่ยมเอาไว้เพราะความสุดยอดที่เจ้าหนูรายนี้คือแสดงให้เห็นมันช่างดึงดูดใจเสียเหลือเกินครับและถามว่าริฟาเมนโตฟิตเต็ม 100% นี่จะเป็นอีกหนึ่งช้อยที่ตอบโจทย์มากๆสำหรับการแย่งตำแหน่งเทรนต์อันเซอร์อาโน่ถึงแม้ว่าริฟาเมนโตจะเล่นเกมรุกหรือว่าเปิดบอลแบบฉมังได้ไม่เท่าเทรนต์แต่เรื่องของความสมดุลในฐานะแบ็คขวาเนี่ยเขามีครบฟิตเร็วดุดันคือสิ่งที่สื่อเมืองเบียร์นิยามให้กับเจอร์มี่ฟริมโปงครับซึ่งเขาเป็นแบ็คขวาชาวเนเธอร์แลนด์วัย21ปีเท่านั้นและตอนนี้เขาคาแข่งอยู่กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนและแน่นอนว่าเขากำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับนอกจากความเร็วในการเล่นเกมรุกและความดุดันในการเล่นเกมรับแล้วนะครับเขายังกลายเป็นตัวหลักพร้อมได้รับความไว้วางใจให้ลงตัวจริงทุกนัดในบุนเดสลีกาเมื่อ4เส้นก่อนซึ่งเขาพลาดการลงสนามเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยติดโทษแบนฮะจุดนี้ถือว่าตอบโจทย์เรื่องของความฟิตตรงสเปคของครอปแบบสุดๆครับความเร็วของฟริมโปงเนี่ยนะครับมันโดดเด่นขนาดที่ว่าฟริมโปงมีค่าเฉลี่ยการวิ่งสปีดดีกว่าตัวรุกของบาเยิร์นอย่างเลอรอยซานเน่ซะอีกนะครับซึ่งจุดเด่นของแข้งรายนี้นอกจากความเร็วแล้วเนี่ยเขายังมีสกิลการเอาตัวรอดมีทักษะการจ่ายบอลครอสบอลได้อย่างแม่นยำแถมยังเข้าใจจังหวะสอบประสานร่วมกับแข้งตัวรุกชอบหาจังหวะสร้างโอกาสในกรอบเขตโทษจนกลายเป็นอีกหนึ่งอาวุธของเลอเวอร์คูเซนไปแล้วซีซั่นก่อนนะครับฟริมโปงลงสนามไปทั้งหมด34นัดซัดไป2ประตูกับอีก10แอสซิสต์เรียกได้ว่าเขาทำแอสซิสต์ได้มากที่สุดเป็นตัวท็อปในตำแหน่งแบ็คขวาสำหรับบุนเดสลีกาเลยนะครับแถมยังสามารถวิ่งผ่านเอาชนะคู่แข่งไปทั้งหมด38ครั้งเป็นอันดับ1ของบุนเดสลีกาด้วยบล็อกลูกคอร์สได้มากที่สุดเป็นอันดับ2ของบุนเดสลีกาแฮกเกอร์เฉลี่ย 3.14 ครั้งต่อเกมดักสกัดบอล 3.5 ครั้งต่อเกมคลอสบอล 2.7 ครั้งต่อเกมและจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายเฉลี่ย 19 ครั้งต่อเกมสถิติถือว่ายอดเยี่ยมมากครับองค์ประกอบครบสุดๆสำหรับตำแหน่งแบ็คขวานี่น่าจะเป็นนักเตะที่พร้อมจะเป็นคู่ต่อของเทรนด์อย่างสมน้ำสมเนื้อที่สุดคนหนึ่งจากลิสต์ที่เรากล่าวมาเลยนะครับโดยปัจจุบันนะครับฟริมโปงถูกประเมินค่าตัวไปที่ราวๆ25ล้านยูโรเท่านั้นแต่เชื่อได้เลยว่าถ้ามีการย้ายทีมจริงๆคงจะมีค่าตัวที่สูงกว่านี้แน่ๆแต่สำหรับผมนะครับผมเชียร์คนนี้มากๆเลยแหละครับคุณไปลองดูไฮไลท์นะเจอร์มี่ฟริมโปงหรือว่าคุณไปดูเลเวอร์คูเซนเล่นก็ได้ผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยทีเด็ดเลยครับผลต่อมาครับทาเล็กลามตี้ครับนี่ถือเป็นหนึ่งดาวรุ่งที่แฟนเชลซีบ่นเสียดายครับเพราะในอดีตพวกเขาเนี่ยตัดสินใจขายทาเล็กลามตี้ให้ไบรตันในราคาเพียงแค่3ล้านปอนด์เท่านั้นเมื่อปี2020ครับก่อนที่เจ้าหนูรายนี้จะกลายเป็นตัวหลักของทัพนางนวลได้ด้วยผลงานที่น่าจับตามองมากๆสไตล์การเล่นของลามตี้นะครับถือว่าเจ้าตัวมีความหลากหลายนะครับและในทุกตำแหน่งทางฝั่งขวาไม่ว่าจะเป็นตัวรับหรือว่าตัวรุกนะครับพร้อมกับองค์ประกอบที่สำเร็จสำหรับแบ็คขวาทั้งเรื่องของความเร็วที่จัดจ้านการเลี้ยงบอลอย่างคล่องแคล่วการเลี้ยงการลุยส่วนเกมรับครับลามตี้ถือว่าเป็นตัวประกบคู่แข่งชั้นยอดครับแท็กเกิลได้อย่างแม่นยำเป็นหนึ่งแบ็คขวาที่มีความสมบูรณ์ทั้งเกมรับและเกมรุกครับซีซั่นก่อนนะครับลงสนามทั้งหมด32นัดทำได้2แอสซิสต์มีเปอร์เซ็นต์ในการชนะแท็กเกิลสูงถึง 70% นะครับดักสกัดบอลทั้งหมด21ครั้งเคลียร์บอล30ครั้งแย่งบอลกลับมาครองได้100ครั้งดวลคู่แข่งชนะ122ครั้งส่วนจุดอ่อนของเจ้าหนูรายนี้ถือว่าเป็นแผลใหญ่พอสมควรครับนั่นคือการเล่นลูกกลางอากาศนั่นเองเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีส่วนสูงเพียงแค่164เซนติเมตรส่งผลให้เขาเนี่ยนะครับไม่สามารถเอาชนะการดวลกลางอากาศได้เลยนะครับเอาชนะไปได้เพียงแค่7ครั้งแล้วก็แพ้ไปทั้งหมด27ครั้งนั่นคือตำหนิเดียวของลามตี้ครับเพราะนอกจากนั้นเนี่ยถือว่าดูดีทั้งหมดแต่ว่าก็เป็นตำหนิที่ยิ่งใหญ่มากๆในเกมรับของลิเวอร์พูลนะครับถ้าหากว่าเราได้เห็นเนี่ยเทรนต์เองก็โดนจุดนี้เล่นงานอยู่เป็นประจำครับอย่างไรก็ตามฮะก็จริงๆลามตี้ก็ถือเป็นดาวรุ่งที่โชคร้ายไม่ต่างจากริฟาเมนโตนะครับเพราะลามตี้เนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บหนักมาตั้งแต่ซีซั่นก่อนในขณะที่ฟอร์มกำลังดีสุดๆเลยส่งผลให้พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับเจ้าตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงตัวจริงกับไบรตันเลยสักนัดเดียวเพราะทัพนกนางนวลเนี่ยอาจจะรอให้ลามตี้นั้นมีความพร้อมที่สมบูรณ์ที่สุดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยซะก่อนโดยปัจจุบันนะครับแบ็คขวารายนี้ถูกประเมินค่าตัวไว้ราวๆ18ล้านยูโรเท่านั้นครับนี่คือราคาที่ทัพหงแดงสามารถจ่ายได้แบบสบายๆและความสามารถของลามตี้ที่มีความสมบูรณ์ในฐานะแบ็คขวาก็น่าจะกดดันเทรนด์ได้ดีด้วยเพียงแต่ว่าจุดอ่อนเรื่องลูกอากาศน่ากังวลไม่น้อยเช่นกันครับคนสุดท้ายครับคนนี้เนี่ยไม่ต้องพูดอะไรให้มากความนะครับผมขออนุญาตไม่อธิบายแล้วกันแต่พูดเลยว่าเราคาดหวังว่าน้องจะสามารถกดดันเทรนด์ได้จริงๆและคนนี้ไม่ต้องไปซื้อครับเพราะเราซื้อเขามาแล้วคาร์วินแลมซี่นั่นเองครับ
จริงๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเขาดีนะอาจจะมองว่าเอ้ยมันจะกดดันได้จริงไหมนะครับแต่ว่าผมพูดให้สักนิดนึงแล้วกันนะฮะแรมซี่เนี่ยเป็นแบ็คขวาที่มีความโดดเด่นในเรื่องความเร็วการเล่นเกมรุกการเปิดบอลทั้งเท้าขวาและซ้ายมีเซตในการจ่ายบอลมีเทคนิคที่ดีเยี่ยมและเกมรับก็ไม่ใช่เป็นหางเจ้าตัวครับทั้งเขายังมีทีเด็ดจากลูกเซตพีทอีกต่างหากนอกจากตำแหน่งแบ็คขวานะครับเจ้าตัวยังลงเล่นได้อีกหลายตำแหน่งมากๆโดยเฉพาะมิดฟิลด์และปีกขวาแถมแรมซี่เนี่ยยังทำได้ดีในบทบาทดังกล่าวกับอับดินด้วยนะครับเรื่องผลงานนู่นนี่นั่นเราคงไม่หยิบมาใช้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวแรมซี่เองเนี่ยไม่ได้อยู่ในลีกที่สูงมากนักก็อยู่กับสกอตติชพรีเมียร์ลีกนะกับอับดินมันก็อาจจะวัดกันไม่ได้เมื่อเทียบกับตัวฟูลแบ็คคนอื่นๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับแรมซี่เนี่ยเข้ามาอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเชียร์เด็กคนนี้กันก่อนเพราะว่าดีกรีก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นรางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมลีกสกอตแลนด์ในซีซั่นที่ผ่านมาสถิติเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันก็การันตีได้ว่าฝีเท้าของเขาเวลามซี่ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาโชคร้ายไปหน่อยครับที่ไปโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานจนยังไม่สามารถแสดงฝีเท้าให้เราเดอะคล็อปได้เห็นสักทีครับแต่บางทีครับถ้าเขากลับมาลงสนามได้แล้วเนี่ยคาร์วิลแลมซี่อาจจะเป็นตัวโจ๊กที่สามารถต่อกองกับเทรนด์ได้ดีกว่าที่หลายคนคิดก็ได้นะครับเอาละครับแม้ว่าจะมีรายชื่อที่น่าสนใจมากมายครับแต่ว่าถ้าเราเลือกได้คงไม่อยากให้ใครมาแทนที่เทรนด์หรอกจริงไหมครับเพียงแต่ว่าเราต้องการได้เทรนด์เวอร์ชันที่ดีที่สุดเท่านั้นเทรนด์ในแบบฉบับที่ไม่ละทิ้งความพยายามและพร้อมจะพัฒนาตัวเองเพื่อกลบจุดอ่อนอยู่เสมอแต่ถ้าเขายืนยันด้วยภาษากายว่าจะไม่ปรับปรุงปัญหาเหล่านี้การหาแบ็คขวาคนใหม่สักคนหรือว่าการดันคาร์วิลแลมซี่อย่างจริงจังก็อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่สำหรับลิเวอร์พูลครับแต่มันก็เพื่อตัวเทรนด์เองด้วยที่จะกลับมาสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดให้ได้ในเร็ววันครับเพื่อนๆคิดไงกับเรื่องนี้ครับอยากให้ใครมากดดันเทรนด์บ้างหรือเปล่าแล้วคุณคิดว่านอกจาก5รายชื่อที่ผมพูดมาแล้วนั้นมีใครคนไหนที่น่าสนใจบ้างคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมตามอ่านอยู่นะฮะโดยเฉพาะใน Facebook นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยเถอะช่วงนี้ยอดไม่ค่อยเวิร์กเลยนะฮะอ่ะ YouTube ก็เช่นกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆวันนี้เกมเองไปก่อนแล้วสวัสดีครับ